รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันการประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบและขออภัยผ่านมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับวันนี้เรากับรายการสายโอนนะครับเอพิโซดที่34แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องออกซิเจนเดอะซีรีส์เอพิโซดที่6เองนี่หมดแล้วนะจ๊ะครึ่งทางแล้วความเดิมแบบตอนที่แล้วก็คือหลังจากที่กีเนี่ยที่โซโล่เนี่ยแม่งแบบไอ้เคเนี่ยแม่งตามราวีเว้ยตามราวีจนกีรู้ความจริงว่าเฮ้ยเธอไม่ได้จนจริงอะไรจริงเธอไม่ได้จริงอะไรจริงเว้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะเพื่อนก็ต้องขัดเคไม่มายุ่งกับโซไม่ยุ่งให้พัดภาคโซโล่กีให้ได้ต้องพยายามแบบเธอต้องอยู่คนละโซนเธออยู่คนละโลกกันนะฮะก็เลยจะเป็นแบบว่าขัดกันขัดนั่นขัดนี่เว้ยจนเพื่อนอ่ะขนาดกีบอกแล้วอย่ามายุ่งกับฉันจนเพื่อนอ่ะก็เห็นแล้วทำไมเธอไม่ชัดเจนสักทีเพื่อนเลยต้องสอนความชัดเจนให้พอสอนเสร็จปุ๊บไม่ทันไรโตโร่ผลคอยควิกเลยจ้ารีบเลยจ้ากูรีบเลยรีบปุ๊บแม่งสุดยอดเออเบซ่านะฮะแต่ก็สุดท้ายก็ลงเอยกันได้ด้วยดีแต่พฤติกรรมของโซโล่เนี่ยเป็นคนหนึ่งตรงๆสองอารมณ์เสียง่ายสามปีเนี่ยเพราะด้วยความว่าตัวเองเป็นโรคส่วนตัวสูงไงคนเราโรคส่วนตัวสูงมากซึ่งเรื่องราวของคำว่าโรคส่วนตัวสูงเนี่ยพ่อมันทั่วซึ่งเราจะเป็นไงต่อนั้นไปจบกันเลยแล้วมากที่มาเวลาที่ YouTube นะฮะเราไปจบกันเลยโซมีอะไรหรือเปล่าครับกีต้าอยากรู้นะครับว่าที่ผ่านมาผมทำไปแล้วอยากรู้สิครับแต่โซพร้อมที่จะเล่าแล้วใช่ไหมเป็นไรไหนกันมา2ต่อ2อ่ะก็ต้อง2อ่ะถูกแล้วเขาเป็นคนพิเศษของกันและกันดีกว่าเฮ้ยนี่กูไม่น่าจะมาแอบฟังนะจะมาชวนมึงกินเหล้าเนี่ยเลยได้ยินพอดีไปเมืองอีกแล้วกีไปดูมันหน่อยอ่ะพี่ไม่งั้นได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่แน่โซ่เป็นแบบนี้บ่อยเหรอครับบ่อยพี่ตอนเรียนก็ยังเคยใครปอกก็ไม่เย็นลงกูมีแต่พี่อ่ะที่จะช่วยมันได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูเองครับครับติดตามสินางฟ้าเฮ้ยนางฟ้ารีบหนีนะโอ้โหไม่ไงต้า
เรียกพี่มาพี่ก็มาเลยปะผมพี่จะช่วยอะไรโซมากไม่ได้พี่ก็กอดโซแบบนี้เสมอนะถ้าโซไม่ไหวโซบอกพี่ได้นะพ่อผมพร้อมเมื่อไหร่ผมจะเล่าให้พี่พ่อฟังผมสัญญาคืนนี้ผมนอนไม่หลับลมอุ่นก็ไม่มีไหนๆเคก็กลับไปแล้วพี่ต้ามานอนด้วยกันกับผมนะก็ได้ครับแต่มีข้อแม่นะยังโทษทำไมต้องนอนคนละเตียงด้วยโควิดลงโทษนี่ครับโทษฐานที่แอบมาเปิดกระเป๋าตังค์ดูบัตรประชาชนพี่โซกลับไปนอนที่ตัวเองเลยนะครับโซเดี๋ยวก้าวมาเห็นก้าวอะไรมาบอกแล้วว่าคืนนี้นอนห้องเจได้ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับกลับไปนอนที่ตัวเองเลยโซได้ดิมซีโอที่ยอมเพราะว่าคืนนี้ไม่มีนมอุ่นให้กินนะครับเหมือนเด็กไงไม่รู้ตึกปิงดูดไงวะปิงดูดนี่คุณหมอเพิร์ดบอกว่าฉันน่ะอาการดีขึ้นแล้วถ้างั้นเดี๋ยวค่ะกลับคุณมีส่งฉันหน่อยนะแต่ฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราจะได้คุยธุระกันฮัลโหลทำไมอยู่ดีๆคุณขิมเขากลับมาอารมณ์ดีอ่ะวันก่อนเห็นหมดอะไรตายยากอยู่เลยคุณชอบเห็นผู้ชายรักกันใช่ไหมผมยอมรับก็ได้ว่าผมชอบผู้ชายเฮ้ยกูถามให้หน่อยดิถ้าเกิดมีวิธีการที่ทำให้คนไข้เขากลับมาแข็งแรงแต่ต้องแลกกับการที่เขาเข้าใจมึงผิดอ่ะมึงจะทำป่ะคงทำอ่ะฉันอย่าถามเลยนี่คุณเดี๋ยวขึ้นไปจิบน้ำเย็นๆก่อนแล้วเล่ามาให้หมดเลยนะพวกคุณอ่ะไปรู้ตัวตอนไหนว่าชอบชายฉันจะรู้ได้คุณประตูไม่ได้ล็อกอ่ะแต่ฉันจำได้ว่าก่อนฉันออกไปอ่ะฉันล็อกแล้วนะคุณถอยมาหรือว่าจะโดนงัดไม่คุณอย่าเพิ่งเข้าไปนะเผื่อว่าโจมันยังอยู่อ่ะคุณมีไม้เบสบอลหรือว่าพอแป๊บไม้หน้าสามอย่างงี้ไหมจะมีได้ไงรอบคุณคุณเพียงคุณชุดในการชีพอ้าวตายซะอ้าวเอ้าไอ้เข็มอะไรเนี่ยพี่ขิมดูหนังมากไปปะเนี่ยก็ใครจะไปรู้หรอว่าแกจะกลับมาบ้านเอ้าแล้วนี่ทำไมถึงเขียนไม่ไปอยู่เพื่อนเราอยากได้ไม่ได้จะคิดว่าจะได้กอดเขียมเขียมโตแล้วกระกลับมาได้ก็ดีละ
นี่ไหนๆคุณกับน้องก็กลับมาดีกันแล้วอ่ะคุณคงไม่เครียดแล้วเนาะงั้นผมขอบอกคุณตรงนี้เลยแล้วกันนะว่าเอ้ยนี่เรื่องที่ผมกินข้าวหรือยังเนี่ยว่าแล้วคุณเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำกับข้าวให้น้องก่อนจริงๆคุณกลับไปก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหลัง thank you นะคุณลุงลุงกลับไปฟังแล้วอ่ะไม่ชวนกินข้าวด้วยอ่ะลุงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวหมอฝากบอกพี่สาวด้วยนะว่าเดี๋ยวหมอกลับก่อนอ่ะครับครับครับขอบลุงนี่นี่ไปแล้วนะไปดิพุ่งไอ้กี้มึงเช็คเมลยังทางบริษัทเขาส่งเมลกลับมาแล้วเว้ยไอ้เบียกูก็ได้ฝึกว่ะกูก็ได้ดีเลยจะได้ไปด้วยกันเฟยมาใช่ไงเอ้ยมึงกูว่าไปด้านหลังดีกว่านี่พี่ยังไม่ได้บอกโซหรอครับว่าเปิดเทอม2พี่ต้องไปฝึกไงไม่ได้บอกครับเราฝึกที่ไหนนานไหมงานที่หาดใหญ่ครับ3เดือนอุ้ยผมก็จะไม่ได้เจอคุณต้า3เดือนเลยหรอโหเท่าไหร่ที่พี่ขอโทษจะ3เดือนแป๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอกันแล้วผ่านไปไม่3ปีโซหันมาคุยกับพี่ก่อนสิครับโซไม่หันมาก็ไม่เป็นไรนะครับพี่แค่จะบอกว่าห้องพี่ร้อนพี่ก็เลยจะขอโซไปอ่านหนังสือที่ห้องโซนางพญาแต่ถ้าเกิดโซยังไม่หันมาคุยกับพี่พี่ไม่ไปก็ได้ครับไปครับนางพญานางพญาเราแบบหนังสือกันนะครับอารมณ์เหมือนผู้หญิงอ่ะต้องรอผู้ชายผู้หญิงนี่แหละที่มันร้อนอ่ะสาวแก่นี้คนเล่นเศร้าอีกคนหนึ่งเลยรักกันขอโทษนะครับหลังที่เราได้ดูตอนแรกเกือบแล้วใช่ไหมแล้วก็คือมันเป็นอาการมันเหมือนอาการในเกมจบสองแบบเลยก็คือเล่ของกีก็คือกีให้เหมือนเป็นถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะมันเหมือนเป็นไม่กีคือง่ายเพชรอ่ะเล่นเหมือนไม่ไปดูหลังมาใส่เรื่องเว้ยเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาจะใช้เล่ว่าห้องที่มันร้อนต้องการความเย็นต้องไปหาผู้ชายมีวิธีการเราได้เคยตึกเรื่องนี้คือวิธีการไปอ้อยผู้ชายโดยเราแต่เราต้องเก่งกว่าเขาไงเราก็เอ้ยห้องมีร้อนน่ะห้องมีร้อนน่ะมาหันไปห้องนอนได้ไหมอ่ะเป็นกู้ที่แบบดีก็ดีจริงแต่ว่าเสียตรงนี้คือโซโล่เนี่ยพฤติกรรมบางอย่างก็ต้องแรงก็ต้องเลยต้องดับต้องรีบดับซะส่วนก้านเศร้าร้อยมาหน่อยแน่เศร้าร้อยหน่อยซึ่งไม่ไงตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันส่วน
ครีมก็มาดีขึ้นเข็มก็กลับมาอีกครั้งกลับมาเนี่ยส่วนหนึ่งที่ครีมดีขึ้นได้เพราะหมอเผ็ดนั่นเองนะจ๊ะแต่ก็ต้องแลกกันทุกครั้งซึ่งเราไม่รู้ซึ่งเราต้องไปดูในตอนในช่วงหน้าช่วงต่อหน้าเองนะจ๊ะไปชมกันเลยคือมาดีดีมันดีนี่ยังกล้าโผล่หัวมาคณะนี้คนเดียวอีกเหรอวะฮะอ้าวอ้าวเอ้ยทำไมมาโอ้ยเฮ้ยเฉยๆดิเพื่อนมึงไม่มาเว้ยวันนี้มีใครช่วยมึงแล้วปล่อยมึงเลยมึงเงียบทำไมวะทำไมไม่ปากเก่งแบบวันก่อนหน่อยวะฮะกูไม่ได้ดีครับปากเหมือนพวกมึงหรอกได้มึงไม่ได้ดีปากใช่ป่ะสามลุมหนึ่งตู้มเอาให้เก่งดีวะฮะเดี๋ยวก็รู้ว่าไม่ได้ดีแค่ปากจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเลยชอบจริงเลยว่ะเฮ้ยกูขอตรงปากนะเว้ยเขาเก่งจังเลยอ่ะจ้าเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยสี่ต้นจับพยานกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับตายกูตายกูรีมาเลยกระต่ายกูถอดเสื้อถอดสิโว้ยขอบคุณไปโรงพยาบาลไหมไม่เอาพี่ผมไม่ชอบโรงพยาบาลคือผมจะชวนพี่ไปว่ายน้ำน่ะโทรไปพี่ก็ไม่รับไลน์ไปพี่ก็ไม่ตอบผมเลยไปหาพี่ที่คณะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้พี่จะไม่มาเรียนกูลืมโทรศัพท์เครื่องนั้นไว้ที่ห้องอะพกไปแต่เฉพาะเครื่องที่ใช้ทำงานเมื่อเช้ากูมีประชุมกับลูกค้าแต่ถึงยังไงอะมึงก็ไม่ควรไปหากูที่คณะทั้งที่เพิ่งมีเรื่องไปก็วันก่อนพี่ทำเหมือนโกรธผมอะอ
่ะนี่ชุดไปเปลี่ยนซะโอ้โกินยาแล้วก็นอนกินยาแล้วก็นอนไปพี่ภูทำไมผมใส่เสื้อได้พอดีเลยเหรอเสื้อของน้องกูอ่ะน้องกูเคยอยู่ที่นี่นาวเหรอหนาวเหรอคุณก็หนาวเหมือนกันพี่โกรธผมเหรอเปล่าแต่วันนั้นที่พี่เดินหนีไปเหมือนพี่โกรธเลยกูไม่ได้โกรธกูแค่ไม่ชอบที่มึงให้คนอื่นมาทำร้ายร่างกายมึงไม่เจ็บหรือไงครับทีหลังอย่าทำอีกแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะไปเรื่องวันนี้เดี๋ยวกูจัดการเองก็ตายมึงอะแค่นอนรอเจ้าของเดียวก็พอคุณขิมผมหลอกคุณจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบผู้ชายแค่นี้จะไปยากอะไรวะอะไรยากหรออะไรยากเหรอมันคือเคสเมื่อกี้ครับรักษายากมากเลยครับอ่ะนี่กาแฟขอบคุณครับเออแล้วคนที่คุณชอบอ่ะเห็นว่าอยู่แถวนี้ใช่ปะคุณขิมครับคือเรื่องนั้นเนี่ยฟังผมดีๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมหอมอุ้ยกลายมาเก็บปะโอ้รู้ว่าพวกนี้แหละคู่จริงตีมกันเลยคือฉันไปหาข้อมูลมาช่วยคุณอะเมื่อกี้นี้คุณว่าไงนะคือเรื่องนี้ผมบอกว่าชอบผู้ชายคุณต้องให้คุณช่วยแล้วล่ะครับเอาอะไรมาบ้างเนี่ยนี่เลยคุณเบสิกของ DIY ทั่วไปเนี่ยนะนี่อันดับแรกเนี่ยเขาก็จะต้องหาโอกาสไปอยู่กันสต.ส.
ดังนั้นภารกิจแรกของคุณเนี่ยก็คือคุณต้องหาโอกาสชวนเขาไปกินข้าว2-2ไปเดท2-2แล้วถ่ายรูปส่งมาเป็นการบ้านครับโอ้โหกีตาร์มีอะไรเหรอครับผมยังไม่ได้ให้ของขวัญวันเกิดกีตาร์เลยอะโซก็ร้องเพลงให้พี่ฟังที่ค่ายแล้วไงครับแต่ผมอยากให้เป็นของด้วยเปิดสิตุ๊ดดอกพ่อรวยนี่โซซื้อเสื้อผ้าให้พี่เหรอครับใช่ยังมีอีกนะรู้นะวางแผนซื้ออะไรให้พี่เยอะขนาดนี้เลยนะครับที่ซื้อเยอะเพราะว่าอยากให้กีตาร์มีของใช้เวลาอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวนะครับแล้วพี่ไปบอกโซตอนไหนครับว่าพี่จะมาอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวกีตาร์ก็ต้องไปฝึกงานแล้วอ่ะมาอยู่ใกล้ๆผมนะอย่างน้อยได้เจอทุกวันก่อนนอนก็ยังเสียแล้วหอพี่ล่ะครับมันเน่าหมดแบบนั้นแหละไม่สิย้ายออกมาเลยดีกว่าไม่เอาชวนพี่กีย้ายไปอยู่ด้วยกันเนาะแล้วพี่กีตอบไปว่าไงอ่ะพี่ตอบเขาไปว่าพี่ขอคิดดูก่อนค่ะจริงปะเนี่ยโอ้ยพี่กีร้องอะไรเนี่ยเป็นหนูแล้วไม่คิดอะไรแล้วแต่งงานเข้าบ้านมีลูกจดทะเบียนสมรสอะไรไปแล้วพูดเลยพี่ไม่อยากรบกวนเขาและอีกอย่างพี่กับเขาก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันก็คือไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมพี่กีมีแต่พี่คนเดียวเท่านั้นแหละที่คิดแบบนี้มองจากหลุมดำเข้ามาเนี่ยยังรู้เลยว่าพี่กับโซเป็นแฟนกันมันมีลูกนับลูกประทับอยู่แล้วหนูว่าพี่ยังไม่ต้องคิดอะไรแล้วเพราะว่าหลังจากนี้นะในหัวพี่เนี่ยก็จะคิดแต่เรื่องเขาเฝ้ารอวันที่จะได้เจอกันเป็นคนที่บอกฝันดีกันทุกคืนเป็นคนแรกที่อรุณสวัสดิ์กันว้ายไม่รู้คิดอะไรแล้วยายๆเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยพี่โซครับพี่ว่าพี่ตัดสินใจได้แล้วครับพอช่วงที่สองใช่ไหมเราจะมาพูดถึงขิมนะฮะไอเราพูดถึงภูกับขิมในส่วนสองส่วนเราจะพูดถึงภูก่อนในส่วนของภูเนี่ยทำไมถึงหายไปก็คือเหมือนแบบไม่ชอบที่กล้าทำบางไม่ชอบที่กล้าหาเรื่องหาเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่ดูแลกล้ารักษากล้าทุกอย่างดูแลกล้าดีที่สุดเท่าชีวิตอันนี้เขาเคยดูแลภูไงไม่เคยดูแลภูเนาะแล้วก็ท่อนของขิมเนี่ยตัดผ้ามาปึ๊บจบตัดผ้ามาที่ขิมขิมไม่มีสองพาร์ทก็คือพาร์ทแรกคือพากับหมอเพชรก่อนพากับหมอเพชรก็คือเขาให้การบ้านไปดิครูให้การบ้านเด็กกันนั่นคื
ไปหารูปผู้ชายที่จิ้นกัน2คนให้ได้ได้นะจ๊ะคุณกันบ้านแรกส่วนกรณีที่2ก็คือที่ไปคุยกับกีก็คือเพราะว่ากีมาถามเพราะว่าหลังที่โซโล่ซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่ให้เพราะว่ากีบอกเออนิ่งพอใจเด็ดร้องเพลงแล้วแต่นี่นางไม่สาตาใครใจพอนางต้องจัดยิ่งใหญ่อลังการร้านแตกนางเลยต้องซื้อให้พอใจซื้อปุ๊บคนแม่งคือแกก็ซื้อนั่นก็ซื้อเรื่องมาถามจนมาคุยกับคิมว่าทำไมเธอไม่นี่ล่ะถ้าถามว่าทำไมพี่ไม่ย้ายไปอยู่กับเขาล่ะไม่ให้อยู่เขาล่ะทุกอย่างก็พร้อมถ้าเป็นหนูก็ไปเลยอ่ะไปจดทะเบียนเรียบร้อยมีลงมีลูกแล้วมารอแล้วคือท็อปิกมันอยู่ตรงนี้แหละก็คือเขาให้อะไรมามึงรีบไปแต่ว่าพี่อ่ะมันทำแบบเกรงใจที่ใส่เกรงใจเหมือนกันก็คืออย่างนั้นนี่ถึงเขาจดเดียวว่าจะอะไรนั้นเรื่องอะไรจะเป็นไงต่อก็ต้องมาดูในช่วงหน้านั่นเองนะจ๊ะไปจบเลยกินอะไรกันเลยของปอบนั้นน่ะมึงเนี่ยข้าวถึงเนื้อแนวกันแล้วก็เนื่องในโอกาสที่หิวไงเอออยากกินมากกินไม่ทันมากอุ้ยตันขาสั่นมึงทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรถ่ายรูปหรอเออกูถ่ายรูปมึงตอนกินข้าวอ่ะไว้วันไหนเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันกูจะได้ไม่เหงาไงเออละเอาดีๆมึงต้องการอะไรจะขอแลกเวรกูใช่ไหมเปล่าเพิร์ดเขาบอกตรงๆอ่ะมึงอย่าโกรธกูนะเออกูไม่โกรธหรอกบางทีกูอาจจะรอฟังอยู่ก็ได้คือกูกำลังจะหลอกคุณขิมว่าชอบผู้ชายอ่ะกูเลยจะแอบถ่ายรูปมึงส่งไปให้เขาดูว่ามึงเป็นแฟนกูอ่ะอ้าวฮะกูไม่ใช่ของเล่นไว้ให้มึงไว้ใช้จีบสาวนะเว้ยเอ้ามึงโกรธกูเหรอเฮ้ยไหนมึงบอกว่าถ้ากูพูดตรงมึงจะไม่โกรธกูไหมอะไรเว้ยกล้าเลยนะไอ้กอนนี่กระต่ายไงพี่จำไม่ได้หรอกระต่ายทำอะไรก็ไม่ผิดว่าแต่พี่เช็คเมลเรื่องผมอยู่เหรออืมเมื่อเช้ากูเพิ่งเมลแจ้งอธิการไปนี่เขาเพิ่งเมลกลับมาไอ้พวกที่ทำร้ายมึงอ่ะทั้งหมดขอลาออกหมดแล้วนะเดี๋ยวกูขอโทรคุยกับอธิการก่อนแดงเลยกูฮัลโหลไอโซว่าไงโน้ต
ตายไปแล้วมึงเอาดีๆดิอย่าเพิ่งกวนป้าก็โทรหากูแต่กูไม่ได้รับเขาโทรหามึงด้วยป่ะโอแล้วมึงไม่ได้บอกอะไรไปใช่ไหมบอกทั้งเรื่องที่มีคนเห็นมึงโดนลากไปลุมกระทืบแล้วก็เรื่องที่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามึงหายไปไหนไอ้เหี้ยโซงั้นกูเข้าใจแล้วที่พวกนั้นแม่งลาออกกันหมดเนี่ยถ้าจะเป็นของป้ากูเล่นใหญ่ชัวเออคือมีเรื่องนะเออไอ้พวกที่ทำร้ายมึงอะนอกจากมันจะขอลาออกมันยังถูกซ้อมจนเข้าโรงพยาบาลกันหมดเลยครับผมพอจะรู้แล้วล่ะว่าใครเป็นคนทำน่าจะเป็นป้าผมเองป้ามึงครับแต่ว่าช่างมันเถอะพี่เห็นข่าวแล้วใช่ไหมอืมแล้วไงแล้วไงอะไรพี่นี่คนเข้าใจพี่กันผิดว่าทำร้ายผมกันหมดแล้วนะต้องไงอ่ะแปลเด็ดเดี๋ยวทำบ้าแอะตายบ้าตายบ้าบ้าทำมือกีตาร์เป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่แค่รู้สึกแปลกๆเฉยๆครับแปลกยังไงครับน่าจะพอไม่ชินที่มั้งครับแต่ถ้าเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับอุ้ยไม่เปลี่ยนใจแน่นอนครับขอบคุณนะครับขอบคุณเรื่องอะไรเหรอครับก็ขอบคุณที่คิดท่ามาอยู่ตรงนี้กับผมกินข้าวแล้วขอบคุณนะครับทำไมอะครับไม่อร่อยหรอโซโอ้ยผมว่ากีต้ากินนมอุ่นแบบผมดีกว่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้นะครับคืนกินอันเนี้ยนอนไม่หลับทั้งคืนแน่เสียงตีเฮ้ยทำหน้าเป็นกระต่ายเจ้าเล่ห์เปล่าแล้วพี่ผมแค่ตกใจอ่ะในเน็ตเนี่ยนะเขาลงรูปเราควงแขนกันเต็มเลยก็เป็นไปตามแผนมึงแล้วไม่ใช่หรอเราไม่ดีหรอพี่คนอื่นเนี่ยนะเขาจะได้เลิกเข้าใจพี่ผิดสักทีไงว่าพี่อ่ะมาทำร้ายผมไหนๆก็จะหวีดแล้วเนี่ยนะต้องเอาให้สุดอ
คตรเก่งเลยคนบ้าอะไรวะชมตัวเองถ้าพี่รู้ว่าคนในเน็ตนะพูดถึงเรายังไงเนี่ยพี่ก็ต้องชมผมกันแหละเออกูรู้ว่ามึงอ่ะเป็นกระต่ายเจ้าเล่ห์จอมวางแผนแต่ในระหว่างเนี้ยกูมีเรื่องอยากให้มึงเอากลับไปคิดก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะมึงชอบกูหรือมึงอยากแค่เอาชนะกูก็ต้องชอบสิพี่เด็กแบบมึงอ่ะยังมีตัวเลือกอีกเยอะถ้ามึงรู้จักกูมากกว่านี้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได้นะไม่มีทางชอบก็คือชอบผมนะมั่นคงกับความรู้สึกตัวเองมาตลอดสิ่งเดียวที่ผมอยากจะเอาชนะให้ได้เนี่ยก็คือใจของพี่บอกให้มึงเอากลับไปคิดก่อนไงมึงยืนรีบพี่ค่ะพี่ค่ะพี่สาวไหมคะพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงหรอหรือจะมาเอาหนูแทนก็ได้นะคะยิ่งไม่เป็นไรเลยครับโอ้ยขายสี่แยกไม่ขายมาขายตรงนี้เนี่ยใครโทรมาเหรอครับหรือว่าจะเป็นว่าไงมึงรีบนอนนะมึงไม่ใช่เห็นพี่กรีย้ายมาอยู่ด้วยแล้วจะทำอะไรกันไม่หลับไม่นอนถ้าพรุ่งนี้สอบครูแล้วคะแนนกูไม่ดีนะกลัวมึงตายแน่กูรู้แล้วแน่แค่นี้แหละติดเก่งมันข้ามศตวรรษต้องการงานขนาดเปลี่ยนเข็มเดี๋ยวแกขึ้นห้องไปก่อนนะพอดีพี่มีธุระจะคุยกับคุณหมอเขานิดหน่อยไหนไหนไหนเอาการบ้านมาส่งอาจารย์สิจ๊ะหุยคุณแค่หัวกับไหล่เขาเนี่ยนะฉันก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะกำลังส่งสายตาหวานให้คุณอยู่แน่เลยอ่ะเอ้าแล้วทำไมคุณไม่ถ่ายแบบให้เห็นหน้าชัดๆล่ะพอดีเขาขี้อายนะครับเขาขี้อายเหมือนกันเดี๋ยวไว้ข้างหน้าผมถ่ายคุณใหม่นะก็ได้โอ้ยน่ารักอ่ะงั้นผมขอเอ้ยเดี๋ยวสิคุณโหขอฉันดูอีกแป๊บนึงได้ไหมนานๆทีเนี่ยฉันจะเจอคู่เดียวคุณมากเลยนะคุณวันนี้เนี่ยฉันต้องนอนหลับฝันดีเรือสีชมพูแน่นอนเลยอ่ะน้องสิว้าวช่วงนี้หมอเขามาส่งพี่ทุกวันเลยนะเขาจีบพี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยบ้าเหรอบ้าแกเห็นเขาเป็นแบบนั้นนะจริงๆแล้วอ่ะเขาชอบผู้ชายแล้วเขามาส่งพี่ทำไมอ่ะก็เขาเพิ่งรู้ตัวเมื่อไม่นานมานี้แหละว่าตัวเองชอบผู้ชายก็เลยมาขอให้พี่เป็นเมนเทอร์ให้พี่ก็เลยจัดแคมเปญใหญ่สอนความเป็นเคเมทที่ดีอยู่เคเมทคืออะไรอ่ะน่ะเด็กไม่ต้องรู้หรอกเดี๋ยวน้ำก่อนนะจ๊ะน้ำมันไม่ทำเสร็จทันหรอกเล่นเกมมันจะเสร็จเลยหลังจากที่เราดูช่องที่3จบนะครับมันก็เหมือนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ต้องพูดเยอะพูดพูดอีกมาสักครึ่ง30วิก็จบก็คือดีก็แบบยอมเข้ามาอยู่อ่ะยอมเข้ามาอยู่กับ9ไอ้ยอมเข้ามาอยู่กับโซโล่อย่างจริงจังส่วนน้องอยู่โอ้เข้าจุกจุกติดกันอย่างหันษาส่วนแล้วก็บอสแล้วก็ไอ้ก้าเนี่ยก็รู้ว่า
ก้าวรู้ว่าไอ้เด็กที่มันทำร้ายทำร้ายตัวมันเนี่ยแม่งขอลาออกเพราะว่าฝีมือพ่อเพราะว่าส่วนหนึ่งมันไม่มีพ่อใหญ่ไงพ่อติงใหญ่จัดการได้แต่ว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากโซโล่ไงแม่งเขาเธอเองอ่ะมันติดต่อเองไม่ได้ไปติดต่อโซโล่เพื่อนมันแม่งยุ่งเลยนึกเลยจ้ามันไม่เลยไอ้คนก็คิดว่าเออพูแต่แม่งก็บอกยังคือมันขายพวงมาลัยเลยกลางตรงแถวหน้าจอดรถเนี่ยเขาขายกันถึงแยกแล้วก็3เคสที่3ประเด็นที่3จะพูดเร็วหน่อยประเด็นที่3ก็คือประเด็นที่ว่าหมอเพชรเนี่ยส่งการบ้านหมอเข็มแต่ส่งมาไม่ชัดเจนไล่เข็มไปมึงไปเลยไปเข็มก็มาแอบอยากรู้อยากเห็นแอบรู้อยากเห็นว่าเออการบ้านเขาส่งคืออะไรเขาก็รู้ว่าแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วก็ถามว่าพี่เข็มทำอะไรเขาบอกว่าอ๋อสอนความเป็นเคให้อยู่จ้าซึ่งอันนี้ก็มึงยังไม่รู้นะฮะแต่เด็กไม่ควรรู้นะฮะเราก็ผู้ค่าเนี่ยเราหาคุณพายคุณคนนี้คุณกับคุณชานเองชานรักชานเองซึ่งเราจะเป็นไงต่อได้ก็ช่วยคุณทานเฮ้ยพูดเยอะจะขอเป็นละบิดบ้าไปแล้วนะฮะอีกเดี๋ยวนี้ก็ฮะโอ้โอ้ยครับนัสเจเค้กคลาสของโปรดใครเอ่ยไม่หายโกรธหรอมึงมันจำเป็นจริงนะเว้ยกูไม่รู้จะพึ่งใครแล้วอ่ะมึงเป็นคนเดียวในโลกที่กูพึ่งได้เลยนะเว้ยเลยถูกจริงอ๋อจริงดิก็มึงคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยกูจะไปขอกับใครก็ได้หรอวะนะเล่นก็ได้ยิ่งสุดยอดงั้นมึงไปดูหนังนั่นเองคุณไหนดีพอดีขิมเขาให้กูไปดูหนังกับแฟนอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นการบ้านมาฝากนี่มึงมาขอโทษกูเขาจะขอให้กูช่วยอย่างเงี้ยนะอืมก็ใช่ไงก็กูบอกไงว่ามึงเนี่ยคนเดียวที่กูพึ่งได้ไงสับเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงโกรธอะไรกูเนี่ยเฮ้ยมึงไปดูเรื่องนี้ดูเรื่องอื่นก็ได้สงสารมึงขอพี่เลยเอาเกียร์ต้องรู้เรื่องนี้เขาเลยเหรออืมรู้จักได้เหรอเห็นตัวอย่างมันน่าดูดีอ่ะเด็กน้อยเฮ้ยเข็มว่าไงลุงไปดูหนังด้วยกันป่ะลุงเลี้ยงนะก็เหมือนนางเหมือนผู้หญิงอ่ะบอกก็อย่างเงี้ยขออีกนึงผู้หญิงนึงโซครับมีคนโทรมาครับก้าวมั้งกีต้าร์รับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีตอนนี้โซโลไม่ว่างรับสายมีอะไรฝากไว้ได้นะครับคุณกีใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับเราสองคนได้คุยกันสักทีงั้นผมขอฝากข้อความไปหาคุณชายว่าถ้ายังเห็นแก่เพื่อนคนนี้อย่าใครถึงคุณพ่อมิฉะนั้นคุณชายต้องเสียใจเล่นมาไม่ใช่ก้าวใช่ไหมเจ เขาคือใครเหรอครับเขาบอกกับพี่ว่าถ้ายังเห็นแก่เพื่อนคนนี้อย่าขัดขืนคุณพ่อไม่อย่างนั้นคุณชายจะต้องเสียใจเรื่องขัดขืนที่ว่านี่หมายถึงพี่ใช่ไหมครับโซครับ
โซเคยบอกกับพี่ว่าถ้าโซพร้อมจะเล่าให้พี่ฟังถ้าโซยังอยากให้พี่อยู่ตรงนี้โซต้องบอกพี่เราจะได้แก้ปัญหาไปด้วยกันไงครับอืมต้องบอกกูคนที่โทรมาเขาชื่อเจครับเป็นเลขาพ่อผมพ่อผมเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่มีสาขาไปทั่วตั้งแต่แม่ตายพ่อก็ทำแต่งานก็มีเจเนี่ยแหละครับที่คอยอยู่ข้างๆผมแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งผมไปทำงานกับพ่อที่ต่างประเทศผมเลยต้องอยู่ตัวคนเดียวผมมันเห็นแก่ตัวที่เข้าหากีตาร์ทั้งๆที่รู้ว่าจะมีปัญหาตามมาแต่ผมก็ยังทำช่วงที่ผมหายไปเพราะผมต้องไปจัดการกับคนของพ่อที่ส่งมาสืบเรื่องของเรากีตาร์รู้เรื่องที่บ้านผมแบบนี้แล้วถ้าอยากจะไปผมก็จะไม่ห้ามครับคุณชายคุณเจครับผมกรีนะครับแล้วตอนนี้โซโล่ก็อยู่ข้างผมครับงั้นผมขอบอกพวกคุณตรงนี้เลยว่าตอนนี้คุณท่านรู้แล้วว่าคุณกรีย้ายมาอยู่ที่นี่และท่านไม่พอใจมากถ้าคุณชายไม่อยากให้คุณกรีเดือดร้อนอยู่เถอะครับโซครับในเมื่อโซเห็นแก่ตัวที่มาจีบพี่พี่ก็ขอไม่สนเหตุผลเหมือนกันครับคบกับพี่นะครับพี่ลองกีตาร์ตรงๆพี่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าพี่จะรับมือเรื่องนี้ยังไงแต่ถ้าเราไม่ปล่อยมือกันสักอย่างเราจะผ่านเรื่องนี้กันไปได้ครับถ้าพวกคุณเลือกทางนั้นผมก็ไม่มีอะไรจะพูดงั้นเดี๋ยวเจอกันคบกันแล้วต่อให้อยากจะเปลี่ยนใจก็ไม่ได้แล้วนะครับไม่เปลี่ยนใจหรอกครับพี่สัญญาหลังที่เราได้ดูช่วงท้ายจบนะเราจะไม่พูดมากเนาะมันมี2เส้นเราอาจจะเป็นพูดเป็นเส้นนะในแต่ละช่วงเนี่ยเป็นเส้นเส้นมันมี2เส้นเส้นแรกเราพูดตัวหลักก่อนก็คือกีกับโซโล่กีกับโซโล่เนี่ยถึงแม้จะมันจะเข้ากันได้ดีแล้วก็แต่ก็มีอุปสรรคคือจากพ่อของโซโล่นี่ก็คือพ่อของโซโล่เนี่ยเป็นคนแบบกีดกันทุกอย่างไม่ยุ่งแม้ขนาดเจเนี่ยเจก็คือแล้วก็กีดกันทุกอย่างไม่ชอบเลยที่ลูกทำอะไรแปลกๆด้วยเอาพูดจริงๆแล้วก็กีเนี่ยแล้วก็เจเนี่ยตัวเจเนี่ยคือเพื่อนของโซโล่แต่ว่าเป็นเลขาพ่อเดิมมันเป็นสนิทกันด้วยตั้งตอนสนิทกัน
แต่พอหลังจากนั้นไปทำกับพ่อคือไปช่วยพ่อแหละที่แม่เขาเสียแม่โซโล่เสียไปช่วยพ่อทำงานทิ้งไว้แล้วก็มาแล้วก็พอหลังจากนั้นก็โทรกลับมาถามว่ามึงจะคบถ้ามึงจะเอายังไงระหว่างมึงจะให้กีออกกับมึงจะโดนเองก็เลยแบบสรุปกีก็เลยบอกอ่ะโซโล่อะไรไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่กีคนตอบเองฉันในโซโล่ก็ด้านหน้าด้านมาคบฉันก็เคาะหน้าคบกับแฟนของเธอแล้วก็เลยจัดโปรให้อ่ะจัดโปรไปเลยจ้าตอบเลยงั้นมึงเมืองไทยมึงเจอกันแน่นี่พ่อมึงไปป่าแน่แล้วก็พอมาเรามาเส้นที่สองคือภารกิจของหมอเพชรนั่นคือการที่ต้องไปหาคู่จีนให้ได้ซึ่งมันทำกับหมอเพิร์ดไม่สำเร็จเดี๋ยวไปเจอเข็มก็คือจะไปดูหนังนั่นแหละจะไปดูหนังเรื่องนึงแต่หมอก็คือไปขอโทษหมอเพิร์ดแต่ว่าเพื่อขอความช่วยเหลือต่อหมอเพิร์ดแบบไม่เอาเดี๋ยวไปเจอเข็มน้องชายชวนน้องก็เลยชวนน้องชายแต่น้องชายเรียกลุงพาไปดูหนังเรื่องที่ชอบด้วยกันก็คือเรื่องอะไรไม่รู้ซึ่งเรื่องจะเป็นในสัปดาห์หน้านั่นเองจ้ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงตอนนั้นก็ขออุ๊บไปก่อนเพราะมันเป็นตอนต่อไปนะครับดึงคบกันใหม่และขอสวัสดีและอำลาไปก่อนพบกับผมเดอมี่สีพิงาได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมชมตัวอย่างท้ายตอนด้วยนะครับบายนะครับบาย ตัวมันจริงที่ติดแล้วใช่ป่ะก็ตามนั้นแหละครับนอนไม่หลับหรอครับเปล่าครับแค่เห็นข้อความของกีตาร์แล้วนอนต่อไม่ได้แค่ประโยคสั้นๆเองนะครับสั้นๆแต่ก็มีความหมายที่สุดขอบคุณนะที่หนักเพื่อนพี่อ่ะไม่เป็นไรลุงของเปียผมชอบอยู่แล้ว